เิดพรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่คารุัะครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ไทย p ี s p o d c a s t c o m ผมอน,นันต์คงจากคณะดุเรียนศาสตร์มาหาวิทยาลัยศิปมกรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือดินแดนที่เราสมมุติเรียกกันว่าประชะคมอาเซียน ดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนภาษาชาติพันธุ์สังคมวัฒนธรรมเศร,รษฐกิจเทคโนโลยีความเชื่อศาส,สนาการเมืองและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับบทเพลงที่ผมนำมาเริ่มต้นในการวันนี้ครับชื่อว่าสมบัติเมทนีพระเอกตลอดกาลเป็นผลงานการประพันธ์และเสียงขับร้องของคุณ สุนทรโสธรซึ่งมีความศรัทธาในพระเอกสมบัติเมธนีเขาประพันธ์เพลงโดยนำเอาวีรกรรมของสมบัติรวมไปถึงรายชื่อของดาราที่อยู่ในยุคสมัยของเขาไม่ว่าจะเป็นพระรองผู้ร้ายนะครับนำมาผูกกันเป็นเพลงแล้วก็ออกไปแพร่ในโซเชียลมีเดียผมขออนุญ,ญาตนำบทเพลงนี้ มาเริ่มต้นรายการเพื่อที่จะรำลึกถึงการจากไปของพระเอกตลอดกาลสมบัติเมธนีคงจะทราบข่าวกันอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2,565ที่ผ่านมาสมบัติเมธนีถึงแก่กรรมอย่างสงบที่บ้านพักสิริอายุ85ปีขออนุญาตเล่าชีวรประวัติสั้นๆของสมบัติเมธนีนะครับ เกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีในยุคสมัยที่ประเทศไทยยังใช้ชื่อประเทศสยามอยู่เกิดเมื่อ26มิถุนายน2480แล้วก็ได้เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเรียนหนังสือที่โรงเรียนเทพสิรินและโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนทวายอายุผ่านเกณฑ์ทหารได้พักเดียวเท่านั้น ก็ถูกชักนำเข้าสู่วงการบันเทิงเพราะว่ารูปร่างหน้าตารวมไปถึงบุคลิกภาพนะครับที่เป็นที่จับตาของแมวมองก็เข้าวงการตั้งแต่2,502แล้วก็อยู่ในโลกบันเทิงยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ ควบคู่ไปกับความสนใจในเรื่องของการรักษาสุขภาพด้วยการเล่นกีฬานะครับเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่เสมอแล้วก็คงทราบกันดีว่าหุ่นของสมบัตินั้นฟิตแด์เฟิร์มขนาดไหนนะครับนอกจากนี้เขาสนใจในเรื่องของการเมืองเป็นพิเศษเคยเป็นสมาชิกพรรคประชาราชไตยจนถึงพรรคเพื่อไทยนะครับ ผมขออนุญาตที่จะไม่พูดถึงรายละเอียดทางการเมืองของสมบัติเมทนีแต่ว่าอยากจะนำเอาความโดดเด่นในเรื่องของเพลงดนตรีสมบัติเมทนีมาแบ่งปันกันในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนวันนี้ผมไม่ทราบว่าสมบัติทำบุญมาด้วยอะไรเขาหล่อจริงๆครับท่านผู้ฟังทั้งหน้าตาทั้งรูปร่างและทั้งน้ำเสียง แค่เสียงพูดเฉยๆหรือเสียงที่ใช้ในการแสดงก็หลงสเสน่ห์ได้แล้วล่ะครับอาจจะนึกถึงตลกที่เอาเสียงสมบัติมาล้อเลียนนะครับคืออาชีที่มีสมญาณาว่าอาชีเสียงหล่อนั่นก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆ acting ของสมบัตินั้นจะเป็นไงก็ตามแต่แต่ว่าเราอยู่ในมิติของการฟังเสียงสมบัติ ทั้งด้านของการพูดไปจนถึงการขับร้องและเมื่อสมบัติถือไมค์ขับร้องก็มีสเสน่ห์ไม่แพ้กันกับการแสดงของเขานะครับการขับร้องของสมบัตินั้นมีทั้งภาคของการขับร้องเพื่อเพลงประกอบภาพยนตร์จริงๆกับการขับร้องในโลกบันเทิงทั่วๆไปการขับร้องในงานคอนเสิร์ตนะครับ วันนี้ผมคิดว่าเสียงที่หาฟังได้ยากก็คือเสียงเพลงจากซาวท랙ภาพยนตร์เพราะฉะนั้นก็จะดึงเอางานบางส่วนที่มีคนแชร์กันเอาไว้นะครับโดยเฉพาะต้องขอบคุณเป็นพิเศษคือคนที่สะสมผ่นเสียงต้นฉบับของสมบัติเมธนีแล้วก็ดารายหลายคนนะครับคุณเมืองไทยพัทรถาวง ผมใช้ข้อมูลของเขาเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็มีผู้ใช้นำประกาว่าคนฝั่งทนอีกท่านหนึ่งที่แบ่งปันเสียงสมบัติขึ้นมาผมมีงานที่เป็นคาสเซ็ตบางส่วนนะครับที่ได้บันทึกเสียงสมบัติเอาไว้อาจจะมีเสียงนอยแทรกบ้างต้องขออภัยเอาไว้นที่นี้เอาละครับ เราจะเริ่มต้นกันด้วยบทเพลงแรกสุดครับที่สมบัติได้มีโอกาสบันทึกเสียงขับร้องอย่างจริงจังภาพยนตร์เรื่องรุ้งเพชรนะครับซึ่งมีบทเพลงนำตึงครูแก้วอัจเริยกุลได้ประพันธ์คำร้องขึ้นครูสมศักดิ์เทพนนแห่งวงสุนทราพรได้ประพันธ์ทํานองแล้วก็ใช้ ดนตรีที่เรียบง่ายมากๆคือไวโอลินและเปียโนผมเข้าใจว่าเสียงไวโอลินนี่ก็เป็นเสียงของครูเอื้อสุนทรสนานนะครับมารับฟังบทเพลงประกอบภาพยนตร์เพลงแรกในชีวิตของสมบัติเมธนีเมื่อพุทธศักราช2504เพลงรุ้งเพชรครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสเพลงรุ้งเพชรสมบัติเมธนีขับร้องบันทึกแผ่นเสียงเอาไว้เมื่อ2,504าสำหรับประกอบภาพยนตร์เรื่องแรกที่ต้องใช้เสียงจริงของเขาในการขับร้องนะครับภาพยนตร์เรื่องรุ้งเพชรครูแก้วอจัจิรกุล เป็นผู้ประพันธ์คำร้องครูสมศักดิ์เทพันน์ประพันธ์ทำนองและเสียงวอลินเพราะเพะนั้นก็คือเสียงของครูเอื้อสุนทรสนานครับความเป็นสมบัติเมธนีในโลกภาพยนตร์นั้นต้องเจอบทบาทมากมายเลยทีเดียวนะครับที่เป็นเรื่องท้าทายความสามารถไม่ว่าจะเป็นบทบู๊ภาพยนตร์แอคชั่นบทโศกบทตลกนะครับรวมไปถึงอีกหลายๆบทบาท และก็เมื่อเขาจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ขับร้องประกอบภาพยนตร์หลายเรื่องที่เขาแสดงนำนั้นก็เจอโจทย์ยากๆเช่นกันตัวอย่างต่อไปนี้ครับผมเรียกเข้ามาให้ได้ฟังต่อเนื่องจากบทที่สมบัติจะต้องไปร้องกับไวโอลินของครูเอื้อสุนทรสนานนะครับคราวนี้จะต้องขับร้องกับเครื่องดนตรีไทยครับซ่อสามสาย ซึ่งสุดยอดครูซอในตำนานดนตรีไทยบันทึกเสียงร่วมกับสมบัติเมธนีคุณครูหลวงไพเราะเสียงซออุ่นดุรยัตชีวินนักดนตรีเอกในราชสำนักของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีชีวิตยืนยาวมาจนถึงต้นรัชกาลที่9้านะครับ ครูหลวงไพเระเสียงซอได้รับเชิญจากคุณเชิดทรงศรีผู้กำกับให้ร่วมบรรเลงบทเพลงพญาโศกซึ่งถือว่าเป็นเพลงสำหรับเครื่องดนตรีไทยไม่ว่าจะเป็นซอจะเป็นปีจะเป็นอะไรก็ตามเป็นเพลงยากเพลงหนึ่งแล้วก็สมบัติเมธนีครับต้องทำหน้าที่ขับร้องเพลงพญาโศก ร่วมไปกับเสียงซอที่คุณครูหลวงไพเราะเสียงซอท่านสีคลอแล้วก็เป็นการบันทึกเสียงพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยลละอันนี้ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษของสมบัติเมธนีซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องหาแหล่งเรียนรู้รวมไปถึงการซ้อมอย่างหนักมากๆงานพยาโศกนั้นอยู่ในภาพยนตร์ชื่อเดียวกันคือพยาโศก ออกฉายเมื่อ2,512ผมขออนุญาตนำงานที่คุณเมืองไทยพัทระถาวงท่านได้นำแผ่นเสียงของกมลสุโกศลมาเผยแพร่นะครับมาใช้ต่อในรายการครั้งนี้เราได้มีการพูดคุยกันในโลกของโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของเพลงพยาโศกเอาไว้หลายแง่หลายมุม ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะฟังบทที่สมบัติเมธนีนำพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เป็นบทรำพึงรำพันของสมพลาถึงนางเอกในเรื่องเงาะป่าคือนางลำหับมาเป็นบทขับร้องแล้วก็มาฟังเสียงซอเพราะๆของคุณครู หลวงไพเราะเสียงซอซึ่งจะบะเลงสามสายเคล้าไปกับเสียงของสมบัติเมธนีบทเพลงพยาโศกครับท่านผู้ฟังเ<อ><อ>พลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์บทเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องพยาโศกเมื่อพุทธศักราช2512 บทขับร้องลำหับโดยสมบัติเมธนีและเสียงซอสามสายในตำนานของคุณครูหลวงไพระเสียงซอยอดนักสี่ซอชั้นนำของประวัติศาสตร์ดนตรีไทยเลยล่ะครับตัวผมเองเป็นนักดนตรีไทยโดยพื้นฐานเพราะฉะนั้นก็มีความชื่นชมสมบัติเมธนีในเรื่องของบริยะอุตสาหะ รวมไปถึงความสามารถในการขับร้องที่เทคโนโลยีโบราณน,นั้นไม่สามารถที่จะตัดต่ออะไรได้ง่ายเหมือนขับทุกวันนี้นะครับก็คือเขาจะต้องร้องพยาโศกให้ถูกต้องแล้วก็อัดเสียงไปพร้อมๆก,กันกับเสียงซอสำสายของคุณครูหลวงไพเราะเสียงซองานเหล่านี้ไม่ได้ทำได้ง่ายๆท่านผู้ฟังนี่ก็ต้องยกย่องสมบัติเมธนีกันแหละ แล้วก็ด้วยความเป็นนักดนตรีไทยผมก็พยายามที่จะไปค้นคว้าต่อนะว่ามีเพลงอื่นๆอีกไหมที่มีลักษณะของความเป็นดนตรีไทยก็ไปเจออีกหลายๆเรื่องนะครับผมหยิบมาสองสามเรื่องที่จะนำมาให้รับฟังในช่วงต่อไปนี้นะครับมีบทเพลงจากภาพยนตร์เรื่องเพชรมหาภัยเพลงนำนะครับชื่อว่าลาวคำหอมซึ่งก็ถือว่าเป็น ศิลปะการขับร้องชั้นสูงอีกเหมือนกันและคราวนี้มีนางเอกอรัญญานามวงมาร่วมขับร้องในเพลงลาวคําหอมด้วยครับมีโมโหรีกับวงสตริงออเคสตรานะครับบรรเลงคู่กันไปได้ยินเสียงรนาตอยู่บางๆงที่ตีคลอสมบัติกับอรัญญาขับร้องอยู่ตลอดแล้วก็จะมีบทเพลงในลักษณะของการแอปพลาย เสียงดนตรีไทยเนี่ยมาใช้ร่วมกันกับการบันทึกเสียงนะครับก็คือ,คอไม่ใช่ตัวเพลงไทยเดิมล้วนๆแต่ว่ามีซุ้มเสียงโดดเด่นในอีกหนึ่งบทเพลงที่จะฟังต่อเนื่องจากลาคมผอมชื่อว่ารักของชายอันนี้เป็นภาพยนตร์เมื่อปี2513เสียงแซกโซโฟนโดดเด่นมากครับท่านผู้ฟังผมเชื่อว่าเป็นฝีมือของ พันโทวิวชิตโหไทยศิลปินหนึ่งชาติบรรเลงแซงโซโฟนที่มีลักษณะคล้ายๆกับปีด้วยนะ,นะมีลูกเล่นที่น่าจะดึงเอาดนตรีไทยเข้ามาใช้นะครับมีเสียงระนาดที่เพราะมากแต่ว่าไม่ทราบว่าใครบรรเลงเอาขอแถมให้อีกเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงฝนใต้ามาจากภาพยนตร์ของดอกดินกัญญามานคือฝนเหนือเพลงนี้ก็จะมีปีชวา นะครับเป็นตัวโซโล่อยู่กลางๆงเพลงก็มีลักษณะเป็นมิวสิค l ิลด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะนั้นความเป็นการเรียบเรียงดนตรีก็มีความหลากหลายมากๆเอาละครับรับฟังต่อเนื่องกัน3เพลงนะครับเริ่มต้นด้วยราวคำผอมสมบัติเมธนีอรัญญานำวงแล้วก็ต่อด้วยอีก2เพลงที่สมบัติเมทณีขับร้องนะครับคือรักของชาย และเพลงฝนใต้ามาสนุกกับเสียงแซกโซโฟนเสียงปีชวาในอีกสองเพลงหลังรับฟังกันครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสเพลงดนตรี วิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสเพลงดนตรีวิถีอาเซียน,นอาเซียนมิวสิกเวสพระเอกสมบัติเมธนีกับบทเพลงที่เป็นโจทย์ที่ท้าทายนะครับผ่านไปอีก3ามเพลงคือ ลาวคําหอมจากภาพยนตร์เรื่องเพชรมหาภัยสมบัติเมธนีอรัญญานามวงขับร้องคู่กันแล้วก็เมื่อกี้นี้ต่อด้วยรักของชายปี2513ซึ่งมีเสียงแซกโซโฟนพิเศษของพันโทวิชิตโอไทยศิลปินแห่งชาติบรเลงประกอบและที่เพิ่งจบไปนี้ก็คือเพลงฝนใต้าจากภาพยนตร์ฝนเหนือนะครับมีเสียงปีชวาโซโลอยู่ตรงกลาง มีโจทย์อะไรที่ยากขึ้นไปอีกไหมมีนะครับมีภาพยนตร์รักนิรันต์ปี2513สมบัติเมธนีต้องไปร้องกับฝั่งของแคนอีสานบทเพลงชื่อว่ารักน้องนางเดียวไหนๆก็ไหนๆครับแถมให้อีกหนึ่งบทเพลงซึ่งเขาจะต้องไปขับร้องเพลงกล่อมลูกนะครับภาพยนตร์ของดอกดินคัญยามานออกฉายเมื่อ 2,518ชื่อว่าพ่อลูกอ่อนจุดเด่นที่อยู่ในนี้คือการเฮกล่อมลูกนะครับตุ๊กแกจะมากินตับหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแล้วก็มีการดีไซน์ดนตรีซึ่งเท่มากๆคือใช้ดนตรีโซลนะฮะเข้ามาประกอบในการขับร้องของสมบัติเมธนีด้วยเอาละครับจากหมอลำถึงดนตรีโซลพระเอกตลอดการของเราพร้อมแล้วครับ รักน้องนางเดียวและพ่อลูกอ่อนครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสผ่านไปอีกสองเพลงครับเราเริ่มต้นด้วยสมบัติเมธนีร้องกับดนตรีในแนวอีสานภาพยนตร์เรื่องรักนิรันปี2513บบทเพลงชื่อว่า รักน้องหนังเดียวและที่เพิ่งจบลงไปนี้นะครับจากภาพยนตร์มือปืนพ่อลูกอ่อนของดอกดินกัญญามัน2 5า8บทเพลงพ่อลูกอ่อนก็มีทั้งการร้องเพลงกล่อมลูกนจนถึงร้องในลักษณะของดนตรีโซลที่เข้ามาในสังคมไทยใหม่ๆใ,ในเวลานั้นเลยทีเดียวนะครับโจทย์ต่อไปดอกดินกัญญามานสร้างภาพยนตร์ปี25 1 9เรื่องแหม่มจา๋า ถ้าจำกันได้เรามีนางเอกใหม่ในเวลานั้นคือคุณมยุราธนบุตรพระเอกสมบัติเมธนีครับมีฉากที่ต้องไปง้อง,งอนนางเอกมายุราด้วยบทเพลงที่มีสำเนียงแขกนะครับผมไม่ทราบว่าใครเป็นคนดีไซน์งานนี้แต่สมบัติเมธนีร้องสำเนียงแขกพระตะได้อย่างวิเศษมากๆกก็อยากจะให้ฟังบทเพลงชื่อว่างอนจริงนะน้อง เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์บทเพลงสำเนียงแขกพระตะงอนจริงนะน้องสมบัติเมธนีขับร้องประกอบภาพยร์เรื่องแหม่มจ๋าของดอกดินกัญญามานเมื่อ2519อีกหนึ่งบทบาทที่น่าสนใจครับเพลงแนวคันทรีกันบ้างคันนี้เพลงชื่อว่าชาวดงซึ่ง หลายคนจะรู้จักว่าเป็นงานที่ The Impossible เนี่ยเขาเอาไปบันทึกเสียงมีความสำเร็จนะครมากมายเลยทีเดียวแต่ใครจะไปรู้ว่าสมบัติเมธานีขับร้องเอาไว้ก่อนครับอยู่ในภาพยนตร์เรื่องสวรรค์บ้านนาของคุณชุติมาสุวรรณรัตเมื่อปี2513บทเพลงนี้ก็มีทั้งพาร์ทของ การร้องหมู่แล้วก็สมบัติเมธนีจะขับร้องเดี่ยวนะครับผู้ที่ประพันธ์เนื้อร้องทำนองนั้นคือครูวิมลจงวิไลมารับฟังบทเพลงชาวดงจากพระเอกสมบัติเมธนีด้วยกันครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส บทเพลงชาวดงซึ่งครูวิมนจงวิไลบรรจงประพันธ์ขึ้นอย่างประณีนะครับอยู่ในภาพยนตร์สวรรค์บ้านนาเมื่อพุทธศักราช2,513ท่านผู้ฟังครับการดำรึกถึงการจากไปของพระเอกตลอดการสมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติคงทำได้ในหลายแง่หลายมุม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าไปเสพสัมผัสกับภาพยนตร์จำนวน600กว่าเรื่องที่เขานำแสดงรวมไปถึงวัตรปฏิบัติในชีวิตจริงของสมบัติชีวิตครอบครัวของสมบัติเมทนีโลกการเมืองของสมบัติเมทนีแต่ว่าวันนี้ครับปิดท้ายดนตรีวิถีอาเซียนผมอยากจะเปิดเพลงนํำรึกที่มาจากความประทับใจส่วนตัวตั้งแต่เด็ก ที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องจุราตรีคูณซึ่งมีดารานำคือมิตรชัยบัญชาเพชรราชวราชสมบัติเมธนีนาวรัตวัชราแล้วก็อีกหลายท่านนะครับจุราตรีคูณนั้นนำมาจากนิยายของครูพนมเทียนศิลปินแห่งชาติโดยที่มีบทเพลงเด่นๆจากภาพยนตร์เรื่องนี้หลายเพลงด้วยกันที่ครูแก้วอัจฉริยกุลและครู เอื้อสุนทรสนานได้ร่วมกันประพันธ์เพลงเอาไว้นะครับผมอยากจะปิดท้ายด้วยบทเพลงซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในความทรงจำที่งดงามมากๆแล้วก็สมบัติเมธนีตีความเพลงนี้ได้อย่างวิเศษมากๆคือเพลงเจ้าไม่มีสารบทเพลงที่เขาพูดถึงความในใจของ ดารานำก็คือขัตยราเชนนะครับซึ่งเป็นน้องชายของจอมกษัตริย์แห่งแคว้นมคตกษัตริย์อริยวัตรสมบัติเมธนีรับบทที่น่าสนใจนะฮะในภาพยนตร์เรื่องนี้อยากให้ไปดูรายละเอียดกันเอาเองแต่ว่าในเรื่องของเจ้าไม่มีสารนี้ครูแก้วอ,อัจฉริยกุลครับถอดความจากกาบฉบังที่พนมเทียนเขียนเอาไว้ ในนิยายนะครับเขาพูดถึงว่าอ้าพระผู้เดชาที่พระประเวทมาด้วยพระประสงค์อันใดรายาิขาดทั้งทรงชัยบนหนังรัฐอัมภัยจอนไปดุดเท่นจันทานครูแก้วอรชริกุณนำมาแปลงเป็นเนื้อเพลงโอ้เกิดมาไอศูนย์นาชาของข้าก็มีแควนใดข้าไปทั่วปัตพีข้าถือเป็นที่ครองนานสมบัติเมธนี ครองบัลลังก์ของโลกภาพยนตร์อย่างยาวนานมาจนถึงณนะวันนี้เขาคือพระเอกตลอดการอย่างจริงจังขอคารวะการจากไปของสมบัติเมธนีด้วยบทเพลงเจ้าไม่มีสารแต่มีสปิริตของเขาอยู่ในหัวใจของคนรักภาพยนตร์ไทยทุกคนสวัสดีครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิสวสิกเวส